สวัสดีค่ะเจอกับว้ารู้ตายอีกแล้วมืดนิดหนึ่งนะคะตื่นเช้ามาหน้ายังไม่ได้ล้างฟันยังไม่ได้แปรงแต่ทานอาหารเช้าแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ทำกับข้าวให้สามีกับลูกกินแล้วก็ล้างถ้วยล้างชามก็เป็นชีวิตประจำวันของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่ต้องทำทุกอย่างแล้วก็ต้องใช้เวลาทุกวินาทีให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ตอนนี้น้ำไฟอะไรที่เยอรมันก็แพงมากแฟนก็บอกว่าเธอทำไมจำเป็นอย่าใช้น้ำร้อนนะใช้น้ำเย็นก็เพื่อที่จะประหยัดเพราะว่าตอนนี้อะไรทุกอย่างแพงหมดเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะขอเชิญพี่ๆน้องๆมาช่วยกรุตาล้างจานหน่อยค่ะแต่ใส่ถุงมือด้วยนะคะน้ำมันเย็นค่ะพอบ้านอุ้ยบ้านมารุตาไม่มีที่ล้างจานนะคะเราก็ต้องมานั่งล้างกันเองไม่มีที่ล้างจานเหมือนอย่างคนอื่นแล้วก็ในห้องใต้ดินก็ไม่มีเครื่องอบผ้าด้วยค่ะก็แค่มีเครื่องซักผ้าอย่างเดียวแล้วก็นอกจากนั้นก็จะตากเอาค่ะก็พยายามที่จะไม่ให้เขาขึ้นราก็มีเพื่อนอยู่คนนะคะเขาแนะนำว่าให้บาบิตาซื้อเครื่องซักผ้าไอ้ซื้อเครื่องอบผ้าก็คงจะไม่ได้ซื้อนะคะก็อยากได้อยู่เหมือนกันแต่คงไม่ได้ซื้อค่ะก็อยู่แบบพอมีพอกินไปนะคะก็ไม่อะไรมากมายแต่ก็โอเคค่ะก็อันไหนที่เราประหยัดได้อันไหนที่เราทำได้ก็โอเคค่ะมาแฟนบอกว่าเพื่อจะประหยัดก็ไม่ต้องใช้น้ำร้อนเราก็ไม่ใช้น้ำร้อนก็เอาเท่าที่ได้นะคะง่ายวารุตาจะบอกว่าหม้อใบนี้นะคะวารุตาไม่ได้ซื้อมาไปเก็บมาค่ะหม้อใบนี้เขาวางเอาไว้นะคะก็ไปเก็บมาแต่เก็บมาใช้นี่ก็คือล้างก่อนนะคะก็คือล้างให้สะอาดแล้วก็วารุตาก็ได้หม้อมาโดยที่ไม่ต้องซื้อค่ะเพราะหม้อใบนี้มาพร้อมฝาเลยนะคะนี่ฝาเข้ามาด้วยปกติที่นี่นะคะเวลาเขาขายอะไรบางทีขายเฉพาะหม้อฝาต้องซื้อต่างหากนะคะหรืออะไรพวกนี้แต่อันนี้วารุตาได้มาฟรีค่ะโชคดีค่ะเก็บของข้างถนนมาใช้อันนี้กระทะใบนี้ก็พี่เขาย้ายบ้านนะคะก็ไปขอเขามาค่ะเขาก็ให้มาก็เป็นเหมือนกระทะที่เป็นกระทะผัดที่นี่ก็เรียกว่าเป็นกระทะโบกนะคะก็พี่ก็ให้มาทั้งฝาแล้วก็กระทะด้วยก็ส่วนที่ไอ้น้ำยานี่นะคะวารุตาก็เอาหยดน้ำยาใส่ถ้วยนี้แล้วก็ใส่น้ำเราจะได้ใช้หลายๆครั้งค่ะก็เป็นการใช้ชีวิตแบบนี้ละค่ะทุกอย่างก็ต้องประหยัดไปหมดต้องคือยังไงเอาชีวิตให้รอดนะคะแล้วก็เราก็ไม่ไปทำร้ายผู้อื่นไม่เดือดร้อนคนอื่นนี่ค่ะเรามีอยู่มีกินขนาดไหนเราก็พอใจในสิ่งที่เรามีค่ะใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆค่ะในครัวรุตานี่ก็แคบมากเลยค่ะพื้นที่ก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาทำอะไรใหญ่ๆเงี้ยวางแล้วทีเดียวก็เต็มไปเลยค่ะเต็มมากอ
อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อะไรก็เปลี่ยนแปลงทั้งพี่ๆเพื่อนๆน้องๆและท่านผู้ชมที่รักทุกๆท่านทั้งอยู่เมืองไทยและเมืองนอกก็สำหรับวันนี้โอกาสก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะเดี๋ยวต้องเช็ดจานนะคะที่นี่เขาต้องเช็ดนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นพอเย็นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เช็ดมันจะแฉะฉะนั้นก็ฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย